ไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้านเรากันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าการประชุมคสช.วันนี้จะยังไม่มีการหารือเรื่องของการปลดล็อกพรรคการเมืองครับขณะที่รองนายกฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้ก็ยังปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวในหลายเรื่องครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าไปยังตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อเป็นการประชุมคสช.และครม.ตามปกติการประชุมคสช.วันนี้ก็คาดว่าจะเป็นการหารือถึงแนวทางการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงของเทศกาลปีใหม่รวมไปถึงการหารือว่าจะมีการแซะหน้าตามมาตรา44ปลดล็อกการทำกิจกรรมของพรรคการเมืองต่างๆหรือไม่ส่วนวาระการประชุมครม.ที่สำคัญครับได้แก่กระทรวงคมนาคมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการรถไฟทางคู่ระยะแรก5เส้นทางรวมระยะทาง688กิโลเมตรหลังจากการประกวดราคาหาผู้รับจ้างทั้ง5เส้นทางครบแล้วครับหากที่ประชุมรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะเร่งลงนามทั้ง9สัญญาภายในเดือนธันวาคมแล้วเร่งก่อสร้างได้ทันทีกระทรวงการคลังเสนอมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองรองหรือว่าทุกจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเบื้องต้นกำหนดค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักและค่าเดินทางในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาทภายในระยะเวลา1ปีต่อไปนี้ครับก็จะเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีเห็นชอบกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติเงินตราในการผลิตเหรียญกระสาบหมุนเวียนชุดใหม่ที่ผ่านมาก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าเหรียญกระสาบชุดใหม่จะเริ่มทยอยออกมาใช้หมุนเวียนในระบบได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีหน้าครับในขณะที่กระทรวงพาณิชย์จะมีการจัดลดราคาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และที่ได้ดำเนินการไปล่าสุดก็คือการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าทั่วประเทศภายใต้ชื่อรวมใจเพิ่มสุขช็อปสนุกลดรับปีใหม่คาดว่าจะมีเงินสะพัดในโครงการดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 35,000 ล้านบาทนะคะด้านของกระทรวงพลังงานเตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรึงค่าไฟฟ้าในช่วงต้นปี2561แม้ทิศทางราคาก๊าซจะปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกก็ตามค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานถึงบรรยากาศในช่วงเช้าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นๆถึงการออกมาตรการและโครงการต่างๆเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่ายังไม่ได้ประชุมกันส่วนการปลดล็อกทางการเมืองคสช.ก็ยังไม่ได้มีการประชุมเช่นกันจากนั้นนายวีระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้นำคณะจากกรมศิลปากรเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมมุ่งสู่ Thailand 4.0 โดยในระหว่างที่รับชมนิทรรศการอยู่นั้นนายกรัฐมนตรีได้แนะนำว่าคิดริเริ่มกันดีแต่ควรจะบูรณาการหน่วยงานอื่นๆทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและท้องถิ่นนะคะโดยบอกว่าอย่าทำคนเดียวค่ะจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปดูบริเวณที่จัดแสดงนิตยสารและหนังสือพิมพ์เก่าที่สแกนเก็บเอาไว้โดยนายกได้แนะนำว่าอยากให้ทำแบบสามารถย้อนกลับไปดูปีนั้นปีนี้ได้เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติเราในช่วงท้ายหลังจากเยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แล้วครับนายกได้หยุดยืนมองกลุ่มคณะข้าราชการจากกรมศิลปากรพร้อมถามว่ามาจากกรมศิลปากรหรือหน้าไม่เก่าเลยหน้าสมัยใหม่จากนั้นในวันนี้ก็ได้เดินขึ้นตึกบัญชาการหนึ่งเพื่อร่วมประชุมครม.ต่อไปขณะที่อีกคนหนึ่งครับพี่ผู้สื่อข่าวก็จับตามองอยู่ก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะตอบคำถามครับถึงการปลดล็อกการทำกิจกรรมของบรรดาพรรคการเมืองโดยกล่าวสั้นๆว่ายังไม่รู้แล้วพอผู้สื่อข่าวถามต่อว่าท้อใจหรือไม่เพราะเห็นก่อนหน้านี้บ่นว่าเหนื่อยหลังถูกโจมตีเรื่องของนาฬิกาเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับแล้วก็เดินขึ้นห้องประชุมทันทีด้วยสีหน้าเรียบเฉยครับค่ะกรณีของนาฬิกานี่ทำให้หลายๆคนออกมามีการแซวกันเป็นวลีฮิตนะคะเพื่อนน้อยเพื่อนมากอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นประเด็นและนอกจากนี้ในการประชุมครม.วันนี้ก็จะมีคำถามจากบรรดาสื่อต่างๆที่จะสอบถามนะคะเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของน้องเมยด้วยเหมือนกันนะคะนักเรียนเตรียมทหารพักพลตัญญาการพักพงตัญญาการนะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ถามดูจะเป็นบวกกับนายกเลยที่บอกว่าโหนวารีออกมาย้ำคำทำนายบอกว่าปีหน้าจะมีเลือกตั้งแล้วพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกต่อไปเพราะว่าภารกิจยังไม่จบดูจะเป็นบวกกับนายกอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีภารกิจของคสช.ด้วยแล้วก็รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของกปปส.ที่ด้านของถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะคะซึ่งเป็นเหตุผลของการรัฐประหารอันนี้ย้อนกลับไปซึ่งต้องเป็นคำตอบจริงๆก็คือเรื่องที่คสช.เข้ามาก็คือจะต้องปฏิรูปนั่นแหละค่ะมาตามโจทย์นี้นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการปลดล็อกพรรคการเมืองนะคะโดยใช้มาตรา44ที่ปรากฏว่าก็ตอบมาก่อนแล้ว
นะคะก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะถามก็คือว่าวันนี้ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้เตรียมอะไรนะคะถ้ามองในสถานการณ์ภาพรวมด้านการเมืองต้องยอมรับประธานนายกคงจะเกลื่อนไม่เข้าขายไม่ออกเหมือนกันนะครับในขณะที่กระแสเรียกร้องว่าให้เดินตามรถแบบควรจะต้องมีเลือกตั้งกำหนดวันชัดเจนวันนั้นวันนี้เนี่ยบางกระแสก็ตั้งคำถามกลับไปว่าปฏิรูปยังไม่เสร็จจะเลือกตั้งได้อย่างไรบางกระแสก็ตั้งคำถามกลับไปว่าถ้าจะเลือกตั้งกันภายใต้กติกานี้พรรคใหม่พรรคเก่าได้เปรียบเสียเปรียบกันแบบนี้จะต้องเซตซีโร่ใหม่หรือไม่ก็เป็นคำถามกันอยู่บางกระแสก็โจมตีไปถึงว่าเอ๊ะแล้วอยู่ในอำนาจอย่างนี้จะนำไปสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมได้หรือไม่บางกระแสก็ต้องถามไปถึงว่าคนร่วมรัฐบาลในขณะนี้มีปัญหาอยู่จะไม่เคลียร์ให้จบก่อนหรืออีกหลากหลายประเด็นที่โยนไปถึงท่านนายกเดี๋ยวดูอารมณ์ในวันนี้ถ้าหากว่าจะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าผู้สื่อข่าวจะถามว่านายกได้ยินข่าวการตั้งพรรคประชารัฐไหมนะคะแล้วก็ที่บอกว่าสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกสมัยเนี่ยได้ยินหรือเปล่านะคะแล้วก็มีกระแสข่าวเรื่องการตั้งพรรคทหารโดยให้รองนายกสมคิดเป็นหัวหน้าพรรคนะคะเรื่องนี้เท็จจริงอย่างไรลองดูนะคะว่าสิ่งต่างๆที่เป็นคำถามที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยคะตั้งคำถามกันขึ้นมาเนี่ยนายกจะตอบอย่างไรกันบ้างคะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของพรรคทหารเนี่ยผู้สื่อข่าวเอาไปถามอีกคนนึงแล้วล่ะก็คือตัวของมท.1